ผู้ชมครับในเพจบ้านพักชะอำหัวหินเขาโพสต์เรื่องราวหนึ่งนะฮะบอกว่าวันนี้แอดมินขอแชร์นิดหนึ่งน้องหมาไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะคะถ้าใครพาน้องหมามาพักนะฮะก็จะรู้ว่าเราก็ลดราคาให้บ้างคิดเป็นทริปบ้างแต่เหตุการณ์นี้มันเกินคำบรรยายน้องหมาไซบีเรียนฉี่ใส่ที่นอน1ห้องแล้วอีก1ห้องน้องหมาอึบนที่นอนแล้วเอาผ้านวมปิดไว้ม้วนๆไว้ตอนเช็คบ้านทางบ้านก็แค่ตรวจจานชามช้อนว่าล้างครบไหมแล้วก็คืนเงินประกันกลับไปกลายเป็นว่าเรามาเจอทีหลังแล้วลูกค้าคนนั้นก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้แอดมินอยากจะขอความร่วมมือพาลูกมาพักอันนี้เขาหมายถึงลูกก็หมายถึงลูกหมาเนี่ยนะพาลูกมาพักก็ดูแลรักษาความสะอาดลูกตัวเองทำแย่คนเดียวก็อาจจะทำให้ลูกคนอื่นๆไม่ได้มาพักด้วยนี่นะฮะนี่แล้วก็ทางแอดมินเองจริงๆเขาก็เจอเจ้าของบ้านต่อว่าคืออันนี้มันเป็นเพจที่ให้บริการเรื่องของบ้านพักใครมีบ้านพักตากอากาศอยู่ตามต่างจังหวัดก็มาลงในเพจนี้แล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะติดต่อหาคนมาเช่ามาพักไปนะฮะเจ้าของบ้านเขาก็ต่อว่าแอดมินไปบ้างเขาเคยบอกแล้วว่าไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาพักนี่นะฮะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันถ้าหากว่ามันมีอะไรเสียหายอย่างผ้าปูที่นอนดีๆชุดนึงก็ 2-3,000 นะฮะถ้าดีกว่านั้นเนี่ยก็ราคามันก็จะแพงขึ้นแล้วก็พอเนี่ยไปฉี่ไปอึไว้เนี่ยถึงแม้จะทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยแต่บางทีกลิ่นมันก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะนี่ทางเพจเขาบอกว่าอยากให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับลูกค้าในเคสต่อไปไม่อยากจะมาประจานลูกค้าแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกค้ารายนี้มารับผิดชอบแต่ต้องการให้ทุกคนที่รักน้องหมาได้พาลูกๆของตัวเองมาเที่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกติกาของบ้านพักเอาไว้นี่นะฮะซึ่งลูกค้ารายนี้มาพัก1คืนเป็นราคาโปรโมชั่น 3,999 บาทนำสุนัขมาพักด้วย5ตัวนี่นะฮะนี่พอปรากฏว่าโพสต์นี้ออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหคนก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะว่าโอ้คุณเขาเป็นบ้านพักแล้วก็อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้แล้วเนี่ยแต่พอสุนัขของคุณขึ้นไปฉี่บนที่นอนไปอึบนที่นอนอันนี้ก็ว่าแย่แล้วนะใช่ก็ว่าแย่แล้วแต่ปรากฏฉี่อึเสร็จคุณกลับม้วนไว้แล้วทิ้งไว้แบบนั้นคุณปกปิดไว้อีกคุณไม่ทำความสะอาดอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปอีกนะฮะคือถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยว่าสุนัขของเราไปฉี่ไปอึไว้เนี่ยเราต้องคิดว่าโอ้โหถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้เขาแล้วต้องชดใช้เขาแล้วเพราะมันไม่ใช่ที่อึที่ฉี่ใช่แต่นี่นอกจากออกไปแล้วเนี่ยยังม้วนๆไว้บนที่นอนแบบนั้นอีกนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเพจบ้านพักชะอำหัวหินเขาโพสต์บอกว่าก็ขอบคุณสื่อนะฮะที่ช่วยแชร์เรื่องนี้ออกไปตอนนี้เจ้าของน้องหมาโทรมายอมรับยินดีชดใช้ค่าเสียหายแล้วนี่นะฮะติดต่อมาแล้วนะฮะก็ยังติดต่อกลับมาหลังจากที่เรื่องนี้ปรากฏเผยแพร่ออกไปนะครับก็ยังดีที่ติดต่อกลับมาใช่โอ้โหของแบบนี้เนี่ยบางทีมันซักไม่ออกนะครับกลิ่นมันอยู่ล่องลอยมันอยู่เสียเลยอ่ะใช่ท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวแจ้งมาจากสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5นะครับก็รับผิดชอบจังหวัดเชียงรายพะเยานะครับร่วมกับทางสภ.เมืองเชียงรายได้ขออำนาจศาลแขวงเชียงรายอนุมัติออกหมายจับนะครับแล้วก็ติดตามตัวนายวริศรนะครับแล้วก็นายการสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำความผิดซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับวริศรนี่นะฮะกระทำความผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะคือฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงฮะฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนทางเท้าอีกทั้งหมด47ครั้งนะครับในการนะครับขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางเท้า25ครั้งทั้ง2รายไม่เคยชำระค่าปรับเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นความผิดต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นก็มีการบังคับใช้กฎหมายนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะมีประชาชนบางคนไปเข้าใจนะไปเข้าใจว่า เมื่อได้ใบสั่งมาแล้วไม่ต้องไปเสียหรอกไม่ต้องไปเสียค่าปรับเดี๋ยวก็ทำผิดซ้ำอีกนะฮะจับไม่ได้หรอกเห็นไหมที่สุดแล้วถ้าเกิดคนทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรคคอร์ดนั้นเนี่ยจะถูกส่งไปแล้วก็ไปถึงศาลและออกหมายจับนะนายวริศรเนี่ยทำความผิดซ้ำซาก47ครั้งเห็นไหมที่สุดโดนฮะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะฮะว่าได้รับใบสั่งแล้วทำเนียนหรือว่าฉีกทิ้งไม่ต้องไปเสียค่าปรับที่สุด
ะเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ตามที่มีข่าวเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าแบงก์กรุงไทยปล่อยให้กู้ออนไลน์จำนวน 50,000 บาทผ่อนเดือนละ933บาทกู้ได้ทุกอาชีพนะฮะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับกับทางธนาคารกรุงไทยพบว่าเป็นข้อมูลเท็จฮะกรุงไทยปล่อยกู้ออนไลน์ 50,000 ผ่อนเดือนละ933ทุกอาชีพนะไม่เป็นความจริงอย่าแชร์ต่ออย่าส่งต่อนะครับและที่มีข้อความไปตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชี้แนะเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยรักษาโรคหลอดเลือดในหัวใจทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักโภชนาการกรมอนามัยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลเท็จที่บอกว่าเครื่องดื่มสมุนไพร3เกลือประกอบด้วยกระเจี๊ยบเนื้อพุทราใบเตยช่วยรักษาโรคหลอดเลือดในหัวใจจัดการไขมันทางสำนักโภชนาการนะครับชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแน่ชัดเกี่ยวกับการทานสมุนไพรทั้ง3ชนิดจะช่วยในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจหรือป้องกันโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองตีบนะครับสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยก็มีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกันซึ่งหากนำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนจะส่งผลให้คุณค่าสารสำคัญสูญเสียไปเหมือนกันและต้องระวังการปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือหากมีการเติมน้ำตาลเพื่อให้มีรสชาติที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้ได้รับน้ำตาลในส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรยืนยันแน่ชัดว่ากระเจี๊ยบเนื้อพุทราใบเตยจะรักษาโรคหลอดเลือดในหัวใจฉะนั้นข่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จอย่าไปเชื่อและกรุณาอย่าแชร์อย่าส่งต่อทุกค่ำคืนนะฮะที่ช่อง5เล่าข่าวคนเอาเฟคนิวมานำเสนอเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเวลาเจอข่าวแบบนี้ท่านอย่าส่งต่อและถ้าเกิดจะกรุณาบอกต่อคนที่ส่งมาให้เราคนที่ส่งมาให้เราไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยตอนนี้แบงก์กรุงไทยก็ปล่อยกู้นะ 50,000 ผ่อนเดือนละ933คุณจะมีอาชีพอะไรก็ไปกู้ได้ถ้าคุณเจอเนี่ยคุณก็ต้องชี้แจงกับคนที่ส่งมาให้คุณอาจจะเป็นคุณป้าอาจจะเป็นเพื่อนบอกว่าให้ข่าวนี้ไม่จริงนะเอ้ยฉันดูเอ้ยกูดูช่อง5เล่าข่าวคนเขาบอกไม่จริงเฟคนิวอย่าส่งให้คนอื่นอีกนะครับช่วยกันนะฮะเฟคนิวในระบบในไลน์ของท่านเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะฮะท่านผู้ชมมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนเช้าวันนี้ในพื้นที่ของสบสพลมเก่าเพชรบูรณ์นะฮะเกิดขึ้นตอนประมาณสัก10โมงเศษๆมีรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณภูทับเบิกนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนก็ไปตรวจสอบนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจด้วยเป็นรถกระบะโตโยต้าสีดำพลิกคว่ำอยู่ข้างทางนะฝั่งขาลงจากภูทับเบิกข้าวของนั้นกระจัดกระจายบาดเจ็บสาหัส1คนเป็นผู้หญิงบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชลมเก่ารถคันนี้มาด้วยกันทั้งหมด8คนบาดเจ็บไป5นะฮะมาเที่ยวภูทับเบิกช่วงสงกรานต์แล้วก็กำลังจะเดินทางกลับก็ลงจากภูทับเบิกพอมาถึงตรงนี้มันเป็นโค้งลงเนินนะฮะค่อนข้างจะชันรถก็เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางติดอยู่กับร่องน้ำฝั่งซ้ายนะฮะทุกคนก็กระเด็นออกมานอกรถมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับปรากฏว่าหลังจากนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ปรากฏว่าเป็นผลบวกทุกคนโอ้โหบนรถนี้เป็นผลบวกทุกคนโอ้โหนี่ฮะผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย5คนบวกหมดติดเชื้อโควิดหมดติดกันหมดอยู่ในรถแทบจะทั้งรถเลยโอ้โหดูหงายท้องเลยข้าวของกระจายดูสิฮะนี่นะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงไหนๆพูดถึงเรื่องรถท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้เล่าให้ฟังก่อนเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนนะครับคนใช้ Facebook ที่ชื่อว่าโป้ยก่ายเขาโพสต์คลิปเขาไปเติมน้ำมัน500บาทจากปั๊มหนึ่งพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยเขาสังเกตว่าคือช่วงที่เติมน้ำมันเนี่ยบางคนเขาจะดูเข็มเกน้ำมันไปด้วยปรากฏว่าเข็มมันไม่ขึ้นเข็มมันไม่ขึ้นนี่นะแล้วเขาโมโหเขาหัวเสียกับเรื่องนี้มากว่าเนาถามจริงๆว่าเก็บเงินพี่ไปแล้วเนี่ยใบเสร็จก็ไม่มีเนี่ยเข็มน้ำมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเอาใบเสร็จก็ไม่มีด้วยเออแล้วทำไมเป็นแบบนั้นเดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยนะฮะผมไม่ถ่ายพี่พูดเลยถ่าย
ผมไม่ถามพี่ผมเติมน้ำมัน500รถผมแล้วพี่ดูเกย์แล้วนักเกย์มันไม่มีเลยแล้วพี่พวกพี่บอกว่าแล้วตำรวจดูเกย์ผมรู้พี่เช็คพี่เช็คน้ำมันในรถผมได้เลยไหมล่ะครับนะหลักฐานให้ตำรวจไม่ใช่หลักฐานมันมีในรถอยู่แล้ววันน้ำมันมันไม่มีตอนนี้น้ำมันมันจะหมดอยู่แล้วใช่หลักฐานอะไร500ผมต้องไปพัทยาได้เดี๋ยวนี้มันจะหมดอยู่แล้วใบเสร็จแล้วใบเสร็จอะไรไหนใบเสร็จอยู่ไหนใบเสร็จก็ไม่ได้แล้วรู้ว่ารถผมฟังครับตรงนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ถ้าน้ำมันไม่ไหลใบเสร็จจะไม่ขึ้นอ้าวแล้วเก็บตังค์ผมไปได้ไงพี่เอาไม่ขึ้นแล้วพี่เก็บตังค์ผมไปได้ไงแล้วเขาเติมไม่คือที่ผมออกไปอะผมไว้ใจไงพี่ใช่ไม่ใช่ฟังนะครับแต่ก็คือจะไปเช็คที่ใบเสร็จว่ามันออกมาใช่ไหมโคตรโกงเลยปั๊มปออะไรวะเนี่ยไม่ต้องไปโคตรโกงเลยผมไม่ได้เสียดายตังค์500พี่ผมยกมือไหว้เลยแต่มันไม่ได้โตให้ผมจริงทุเรศมากพี่ไม่เติมน้ำมันให้โอ้โหเงินก็หายากลำบากแล้วมาเจออย่างนี้อีกเกินไปใช่พี่ต้องโวยวายผมจะไปไกลๆพี่ผมจะรีบไปธุระเป็นใครๆก็โวยวายครับแต่ผมไม่ได้ผมไม่พูดดีกับพี่นะผมเสียงดังเฉยผมเรียกพี่ตลอดนะผมเป็นคนเสียงดังเฉยพี่ป่านนี้ยังไม่ขึ้นเหรอแกป่านนี้ยังไม่ขึ้นอีกเหรอเนี่ยผมไม่กล้าออกเลยออกไปน้ำมันก็หมดใครจะกล้าไปปั๊มโหดูได้เลยของล้างครับเอาพี่ผมขอหลักฐานนะเอาที่พูดไว้ผมจะได้ให้เขาได้ผมเติมปั๊มไป500น้ำมันไม่ขึ้นดูน้ำมันได้เลยทุเรศใช่ไหมเนี่ยน้ำมันไม่ขึ้น500ยังตกแบบตกแบบไม่มีน้ำมันในถังเลยอ่ะตกแบบไม่มีน้ำมันในถังเลยอ่ะแจ้งความเลยตำรวจมาแล้วโอ้พี่หลักฐานผมได้ทำอะไรน้ำมันกับผมแล้วตังที่ผมเติมไปอ่ะไม่ได้รู้ว่าพันไหนอ่ะรู้ไหมแล้วตังที่ผมเติมไปอ่ะพันไหนแล้วน้ำมันที่ผมเติมไปอ่ะกล้องเดี๋ยวผมไล่กล้องอย่าแก้ปัญหาอย่างนี้ดิไล่มาตรงนี้เลยผมรอนี่เลยสมมติว่าบินมันออกไปแล้วคือเห็นว่าเติมแต่ถ้าเขาเติมไม่ถึง500ล่ะก็บินมันก็ขอโทษนะครับสามารถโชว์ได้นะมันสามารถโชว์ได้นะคุณเป็นคนพูดอย่างนี้คุณสามารถโชว์บัตรได้ครับโอเคผมเป็นคนพูดอย่างนี้ผมเป็นคนเสียหายเพราะผมเป็นคนเติมน้ำมันแล้วมันไม่ได้จริงๆพี่แล้วผมนี่ไปธุระแล้วพี่บอยผมแจ้งธุระแล้วผมต้องเปิดโรงแรมนอนที่นี่ไหมเพื่อจะตังค์500เนี่ยหรือเติมให้ผมใหม่เลยแล้วดูให้พี่คนนั้นเติมแล้วมาดูเกกับผมตอนนี้เลยแล้วมันจะขึ้นไหมผมคนง่ายๆเอาเลยเดี๋ยวผมเติมผมเสียตังค์ด้วย500เสียตังค์ใหม่เลยไม่ผมเสียตังค์ใหม่เลยผมลูกค้าแล้วเติมให้ผมเลยดูดิมันขึ้นไหมอะไรกับตำรวจตู่ผมไม่ได้ปล้นผมไม่ได้ปล้นได้ค่าผมมาเติมน้ำมันแล้วน้ำมันมันไม่ขึ้นคุณจะรอตำรวจทำไมเนี่ยเติมใหม่เลยแล้วคุณมาดูว่ามันขึ้นไหมเดี๋ยวผมจ่ายตังค์เนี่ยมันจะขึ้นแล้วมาดูว่ามันขึ้นไหมไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้500บาทแต่ปรากฏว่าเด็กมาเก็บเงินไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาดูเกน้ำมันเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นตอนนี้เขาบอกว่าน้องมันไม่ขึ้นแล้วเก็บเงินพี่ได้ไงเด็กเขาบอกก็เติมไปแล้ว500แต่เกณฑ์น้ำมันไม่ขึ้นเอาอย่างนี้น้องมีใบเสร็จไหมไม่มีไม่มีใบเสร็จพี่ขอดูวงจรปิดหน่อยไม่ให้ดูเอาอย่างนี้พี่เสียให้น้องอีก500เลยเติมให้พี่อีกทีนึงดูได้ว่าเกณฑ์น้ำมันจะขึ้นไหมไม่เติมให้ด้วยนะเลยไม่เติมให้ด้วยนะไอ้ปั๊มนี่มันมีอยู่ในประเทศไทยด้วยแหละไอ้ประเด็นสุดท้ายที่ผมงงมากเลยเขายอมที่จะจ่าย500นะงั้นเอาไปอีก500เติมน้ำมันให้พี่ด้วยไม่เติมนะไอ้นี่มันก็โกงเขาสิจนกระทั่งเขาต้องขับรถออกไปเติมน้ำมันกับปั๊มข้างๆเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปต่อเนื่องนะฮะเขาขับออกไปแล้วไปเติมน้ำมันกับปั๊มข้างๆคลิปหนึ่งมาของล้างใกล้ๆกัน500เท่ากัน500เท่ากันแล้วดูที่นี่ที่นี่เลขขึ้นดูตรงเกย์แล้วดูเกย์วิ่งขึ้นไหมให้เดี๋ยวดูเกย์เลยหนูพาไปลงเพจทำอย่างนี้มันไม่มันยิ่งเนี่ยมันยิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นอ่ะเนี่ยมันทุเรศอ่ะพี่เนี่ยปั๊มขึ้นแล้วขอย้ำนะครับปั๊มปตท.คลองรังหน้าพฤกษาครับขอย้ำพี่ปั๊มปตท.หน้าพฤกษาคลองรังเส้น304คลองรังพี่ไม่ยอมเติมให้ผมกี้นี้โอ้โหนี่ฮะพอเถียงกับปั๊มนู้นไม่ได้การแล้วเลยออกมาปั๊มข้างๆ
ติมไป500บาทเกน้ำมันขึ้นที่นี่เรียกขึ้นเห็นไหมแล้วดูเกแล้วดูแกปตท.ที่ตรงนั้นที่เขาเอ่ยชื่อเนี่ยคุณอยู่เฉยไม่ได้เลยนะฮะใช่ผมว่าปตท.สำนักงานใหญ่เนี่ยโอ้โหเสียนะฮะทุเรศอ่ะพี่นี่ชื่อเสียงปนปี้หมดนะฮะขอย้ำนะครับปั๊มปตท.คลองล้างหน้าพฤกษาครับขอย้ำพี่ปั๊มปตท.หน้าพฤกษาคลองล้างอย่างที่เขาบอกอ่ะปั๊มน้ำมันเนี่ยโกงเขาใช่เพราะถ้าเกิดเติมเด็กบอกเติมไปแล้วเติมไปแล้วไม่เกมไม่ขึ้นเออเติมอีกทีก็ได้พี่จะเติมอีกทีเสีย500ตอนแรกเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าโอเคมันไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าอะไรนะน้ำมันมันไม่วิ่งยังไม่วิ่งเหรอมันยังไม่วิ่งยังไม่วิ่งแล้วเก็บเงินไปทำไมยังไม่วิ่งแล้วเก็บเงินไปทำไมอ่ะทีนี้งงแล้วใช่ไหมฮะเออมันเกมมันไม่ขึ้นหรอกเพราะมันยังไม่ได้เติมอ่ะเออเก็บเงินไปเออเก็บเงินไปเจอดอกนี้เสร็จเลยแล้วอย่างที่เขาบอกอ่ะเติมใหม่อ่ะเติมใหม่ยอมจ่าย500ไม่เติมให้เขาไม่เติมด้วยปั๊มบ้าบออะไรเนี่ยโอ้โหนะฮะผมว่าปตท.ต้องชี้แจงอ่ะมันจะเสียไงฮะเราไม่ใช่แบรนด์แบบโทษนะไม่ใช่แบรนด์กระจอกงอกง่อยนะแบรนด์ระดับชาตินะแบรนด์ระดับชาติและที่สุดเนี่ยเขาไปหาถึงผู้จัดการปั๊มนะผู้จัดการปั๊มก็ไปโชว์กล้องวงจรปิดให้เขาอีกนะใช่เอ้ยมันเป็นกันทั้งปั๊มเลยเว้ยมันเป็นกันทั้งปั๊มอ่ะมันแปลกไหมโอ้โหที่สำนักงานใหญ่ต้องลงไปดูแล้วล่ะฮะใช่มันไม่จะเสียชื่อมันมีอะไรที่ผิดปกติอย่างมากหรือว่าถ้าเครื่องอะไรผิดปกติเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้ทราบต้องชี้แจงให้เขาใช่ไหมฮะเออนี่ไม่กล้าทำอะไรเลยนะได้แต่ยืนโทษนะยืนกุมหว่างขาเห็นไหมแล้วก็ทำเป็นโทรศัพท์ทำเป็นโทรศัพท์มือถือคุณพี่คนนี้ก็โวยวายอย่างเดียวผมไม่ได้โกรธอะไรพี่นะผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมเป็นคนเสียงดังผมเรียกพี่ทุกคำเลยนะผมเรียกพี่ทุกคำเลยนะเออขี้โกงโอ้โหดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมันยืนใช่คือเกณฑ์น้ำมันมันฟอร์อะไรของมันเนี่ยมันเป็นปั๊มน้ำมันภาษาอะไรของมันเนี่ยเราดูแล้วเรายังขึ้นแทนเลยใช่ใช่ปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะปตท.ปล่อยปั๊มนี้ไว้ไม่ได้นะต้องลงไปตรวจสอบพรุ่งนี้เนี่ยคุณต้องมีคำตอบให้เขานะเพราะเขาเอาไปแฉในโลกโอ้โหโลกโซเชียลเนี่ยมันไปไกลมากมันเสื่อมเสียและดูเป็นกันหมดตั้งแต่เด็กปั๊มยันผู้จัดการเนี่ยเนี่ยเจ้าของรถเขายังชี้แจงอีกครั้งนะครับออกมาโพสต์อีกว่าปั๊มน้ำมันแรกไม่ได้เติมน้ำมันให้จริงๆเพราะไม่มีใบเสร็จรับเงินไปแล้วไม่เอาเงินเข้าตู้เก็บด้วยผมเห็นกับตานี่อันนี้อ่านได้ลองฟังดูแล้วเด็กปั๊มคนนั้นอ่ะถามผมว่าผมเด็กที่ไหนอ่ะถามผมเนี่ยผมก็บอกผมก็คนที่เนี่ยผมก็งงแต่เขาไม่ใช่เด็กนะเขา50กว่านะ55ได้นะอายุเขา55ผมก็คือแต่ตอนนั้นอ่ะเขาเดินหนีไปเลยนะเขาไม่กล้ามาอยู่ตรงกล้องเลยนะแต่คนที่อยู่ตรงกล้องอ่ะเป็นผู้จัดการปั๊มแล้วผู้จัดการปั๊มเขาก็มาอธิบายตามหลักความรู้ของเขาที่เขาเรียนมาถึงเป็นผู้จัดการได้ว่ามันมีเซ็นเซอร์อะไรนู่นนี่นั่นอ่ะผมก็เถียงเขาไม่ได้ว่าผมไม่ได้เรียนผู้จัดการปั๊มมาใช่ไหมผมเรียนช่างมาแบบนี้ช่างไฟมาผมก็ทำอะไรไม่เป็นแบบนั้นผมก็ต้องยอมฟังเขาแต่คือความเป็นจริงอ่ะน้ำมันมันไม่เข้าถังผมผมก็บอกให้เขามาดูน้ำมันเขาก็ไม่มาดูน้ำมันผมอ่ะแล้วผมบอกให้เขาเติมใหม่เขาก็ไม่เติมให้ผมแล้วเขาก็ไม่เติมให้ผมผมบอกผมเติมใหม่ผมจ่ายตังค์ด้วยเขาก็ไม่เติมแล้วก็บอกว่าให้เปิดกล้องตอนนั้นเลยเขาก็ไม่เปิดเอ้าผมก็งงผมไม่รู้จะรออะไรเขาบอกให้รอผมถามนี่ครับถ้าเกิดเป็นเขาไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแบบผมอ่ะเขาจะไปแบบมีธุระเขาจะไปแล้วมีเวลาจำกัดเขาจะรอได้ไหมครับเขารอแบบผมได้ไหมครับไม่ใช่ถ้ารอชั่วโมงอันที่ผมยืนเถียงเขาอยู่ก็เป็นชั่วโมงนะตำรวจยังไม่มาเลยไม่รู้ว่าเขาแจ้งหรือเปล่าแต่ทางผมก็ไม่ได้แจ้งแต่เขาบอกว่าเขาแจ้งตำรวจแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแจ้งหรือเปล่าเขาบอกให้รอตำรวจแต่ผมก็ยืนเถียงเขาอยู่เป็นชั่วโมงนะทางผมไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้แจ้งอยู่แล้วไปแจ้งความได้ได้เลยผมจะบอกให้นะคือพี่ไปแจ้งความได้คุณคนนี้ไปแจ้งความได้เลยนะว่าไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันช่อโกงพี่มันเอาเงินพี่ไป500นะฮะแล้วพี่บอกว่าผมยืนรอเป็นชั่วโมงตำรวจก็ไม่มาก็เขาไม่ได้แจ้งไงปั๊มไม่ได้แจ้งความแน่นอนพี่อย่าไปแจ้งความเลยพี่ควรจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความจัดการเรื่องนี้ให้มันเต็มที่มันช่อโกงเงินพี่นะฮะอย่าปล่อยไว้ผมพูดเสียงดังจริงแต่ผมไม่ได้มีคื
เรื่องไม่เป็นเรื่องดูเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นกับปั๊มระดับนี้เนี่ยใช่มันไม่น่าเชื่อนะกับแบรนด์นี้แบรนด์ใหญ่นะเออเอาละฮะมันจะไปกันใหญ่นะถ้าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมฮะถ้าปั๊มนี้เนี่ยเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งมันจะไปกันใหญ่นะเอาล่ะเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับ